เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวช่อง3ที่อยู่ในลิฟต์ใกล้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดเต็มทีสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรหลังเพื่อนร่วมแก๊งอย่างเตยจรินพรก็เป็นอีกลายที่ตัดสินใจผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระแล้วในส่วนของสาวแต้วละ่ะเจ้าตัวตัดสินใจอย่างไรอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ล่าสุดสาวแต้วพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องสัญญาก็ใกล้ๆจะหมดแล้วค่ะ กับผู้ใหญ่ก็มีคุยกันตลอดมีกินข้าวกันอยู่แล้วส่วนจะต่อไหมหรืออะไรยังไงก็เอาไว้ใกล้ๆมาลุ้นกันถามว่ามีอะไรเป็นข้อเงื่อนไขเพิ่มขึ้นในการต่อก็คงเป็นบทบาทที่จะได้รับว่าทำให้เรายังมีไฟมีแพชชั่นในการทำงานอยู่ไหมบทนั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าซึ่งสรุปยังไงก็อยากจะมีผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันอยู่แล้วค่ะ